Google AI มีออกมาให้เราได้ใช้งานแล้วนะคะสำหรับมือถือ Android อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดนะคะที่ Play Store นั่นเองนะคะชื่อแอปว่า Gemini ค่ะเป็นแอป Google นะคะ AI ใช้งานง่ายมากๆค่ะสำหรับของใครที่เป็นมือถือ iPhone นะคะจะมีมาที่ตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วจะมีให้ใช้งานที่ Google เลยนะคะถ้า Android ต้องดาวน์โหลดค่ะมาดูวิธีใช้งานกันค่ะวิธีดาวน์โหลดแอป Gemini นะคะหรือแอป Google AI ออกมาใช้งานนะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะแล้วพิมพ์ค้นหาเลยนะคะ Gemini นะคะนี่นะคะจะเป็นแอปนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะแล้วติดตั้งตัวนี้จะเป็นแอป Gemini นะคะเป็นแอปของ Google AI นะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้งานลองดาวน์โหลดออกมาใช้งานดูนะคะจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราไม่รู้จักนะคะผ่าน AI นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอระบบดาวน์โหลดสักครู่ค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทดลองใช้งานกันนะคะแตะเปิดได้เลยค่ะแล้วเราให้ AI ลองค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปในวันพรุ่งนี้ดูนะคะน้ำตกบ่อทรายเขื่อนสี่ยัดดูซิว่า AI จะค้นหาให้เราได้ไหมแน่นอนมากมีรีวิวพร้อมน้ำตกบ่อทรายตั้งอยู่ในเขื่อนสี่ยัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำธารธรรมชาติบนร่องน้ำของอ่างเก็บกักน้ำคลองสี่ยัดข้อมูลทั่วไปคะแนน Google 4.2 ดาวเวลาเปิดปิด 7:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันไม่มีค่าเข้าชมมีที่จะเห็นไหมคะแค่เราต้องการอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนนะคะเราก็ให้ Google AI หาให้เราได้นะคะสำหรับตัวแอป Gemini ค่ะของใครที่ต้องการที่จะค้นหาอย่างอื่นนอกจากบทความหรือสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถค้นหาได้นะคะตัวอย่างเราจะค้นหาจากรูปภาพดูนะคะแตะตรงกล้องค่ะแล้วเราก็ไปที่แกลเลอรี่นะคะหาก็ได้ตัวอย่างแบตเตอรี่นะคะแตะเข้าไปค่ะเราไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่เราจะต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนนะคะเราให้ตัว Google AI หาให้นะคะแล้วใส่ตัวหนังสือเข้าไปว่าแบตเตอรี่รุ่นอะไรลองค้นหาดูค่ะจากภาพที่ส่งมาแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์รุ่น BN5A ความจุ 4,900 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงผลิตโดย Xiaomi ข้อมูลทั่วไปหมายเลขรุ่น BN5A เห็นไหมคะถ้าเราต้องการที่อยากให้รูปภาพที่เราถ่ายมาค้นหาว่าเป็นรุ่นอะไรก็สามารถค้นหาได้เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นของแอป Gemini นะคะใช้งานนะคะง่ายมากๆเลยค้นหาบทความต่างๆที่เราต้องการอยากรู้นะคะลองทำตามดูค่ะถ้าใครต้องการที่จะทดลองเข้าใช้งานนะคะเพราะว่าในต่อไปอนาคตอาจจะได้ใช้งานพวกระบบ AI กันทั้งหมดนะคะอย่าลืมดาวน์โหลด Google AI ออกมาใช้งานกันนะคะเพราะว่าต่อไปอาจจะใช้งานเยอะนะคะในการถามต่อข้อมูลที่เราไม่รู้ก็สามารถสอบถามกับ AI ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ